ชัญญาไม่กลัวมีเนื้องอก 2. จุดอันตรายเผยเคยเหนื่อยจนไม่อยากมีชีวิตอยู่นิ่งชัญญาแมคแคลอรี่ไม่กลัวหลังพบเนื้องอก 2. จุดอันตรายถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรเผยเคยเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างจนไม่อยากมีชีวิตอยู่วันที่17กุมภาพันธ์66ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักแสดงสาวนิ้งชัญญาแมคแคลอรี่ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์แสงกระสือ2ถึงแง่คิดในการใช้ชีวิตหลังผ่าตัดเนื้องอกที่ก้านสมองเมื่อปี2563ก่อนจะมาตรวจเจอเนื้องอกที่เต้านมระยะ3อีกเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจยังโสดอยู่หรือเปล่าอัปเดตเนื้องอกหน่อยก็มีที่ผ่าสมองคือในก้านสมองและมีเนื้องอกที่หน้าอกด้วยค่ะเจอที่สมองก่อนและผ่าสมองไปรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอที่หน้าอกอีกแต่ที่หน้าอกก้อนยังไม่โตก็เลยยังไม่ได้ผ่าค่ะถามว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงทั้งที่ชีวิตมีความเสี่ยงขนาดนี้นิ้งรู้สึกว่าถ้าทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในหัวแล้วมีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นก็ได้ตลอดเวลาเราจะไม่คิดมากแล้วเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่เรามาพูดว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นนะแต่เรามีเปอร์เซ็นต์ที่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นจริงๆหลายคนรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่เครียดไม่เหมือนคนป่วยเพราะว่าพรุ่งนี้นิ้งก็อาจจะไม่ตื่นก็ได้จริงๆยิ้มเลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้นิ้งทำได้โอเคแล้วแฮปปี้แล้วจริงๆนิ้งเพิ่งเสียพี่ที่สนิทไปคนหนึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวด้วยซ้ำและถ้าพรุ่งนี้สมมุติว่าเราไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆเราก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วเราไม่กลัวถ้าพรุ่งนี้เราจะไม่ตื่นใช่นิ้งไม่กลัวเพราะตอนที่ผ่าตอนที่ดมยาสลบสิ่งที่ขอคือนิ้งบอกว่าถ้าถึงเวลาของนิ้งแล้วก็ขอให้นิ้งไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ขอให้นิ้งกลับมามีชีวิตที่มหัศจรรย์มากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่นิ้งพูดไว้คือก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากอยู่ด้วยเราก็คิดว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้ไปเลยดีไหมแต่ก็จะมีคนพูดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วคนที่อยู่จะเป็นยังไงนิ้งก็รู้สึกว่าโอเคงั้นนิ้งไม่ขออะไรเลยเพราะอะไรถึงไม่อยากอยู่บางทีเราก็เหนื่อยแต่ตอนนี้ถ้าหนูยังมีชีวิตอยู่ต่อหนูก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหนูจะยังคงมีความปรารถนาอะไรหลายๆอย่างอยากทำอะไรหลายๆอย่างอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่จริงๆก็โอเคก็คิดว่าไม่มีที่จะคิดว่ารู้งี้ฉันน่าจะอีกแล้วสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากอยู่คืออะไรนิ้งคิดว่าเป็นตัวเราเองที่แคร์ทุกอย่างคิดทุกอย่างกังวลทุกอย่างเยอะไปหมดเราเลยรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรู้สึกเหลือเกินเรื่องข่าวก็ด้วยคือจริงๆมันเป็นปัญหาหลายอย่างไปหมดจริงๆหนูโอเคนะถ้าหนูจะไปสบายหนูก็รู้สึกว่าหนูสบายดีหนูคงแฮปปี้ที่จะไม่อยู่แต่ยังอยู่ก็โอเคก็ต้องอยู่ต่อคิดว่าตัวเองโชคร้ายไหมนิ้งรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากแม้ว่าเนื้องอกมันจะฟังดูน่ากลัวมากเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่น่ากลัวและอันตรายอาจจะเป็นหนึ่งในแสนและไม่มีคำตอบว่าทำไมคุณถึงเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้องอกชนิดนี้จะสามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาเป็นอัมพาตไปแล้วหรือว่าเกิดอะไรที่แย่มากกว่านี้เราเลยรู้สึกว่าเรายังโชคดีที่เรารู้มันก่อนและหลังจากที่เราเป็นเนื้องอกมันก็นำพาอะไรอีกหลายๆอย่างที่ถ้าเราไม่เคยเป็นมันเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้ชีวิตมากขนาดนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ปล่อยวางอะไรได้เยอะขนาดนี้ก็ได้นิ้งว่ามันทำให้ความคิดเราค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเล่นๆมาโดยตลอดคือเรื่องพวกนี้เวลาเราได้ยินจากของคนอื่นว่าพรุ่งนี้คนหนึ่งก็เสียเพื่อนเราก็เสียคนรอบตัวเราก็เสียมันฉับพลันมากมันเกิดโดยไม่มีเหตุผลแต่พอมันเกิดขึ้นกับเราเอง
เรารู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีความแน่นอนวันนี้คุณอาจจะดีพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่ดีงั้นก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้คิดว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะจริงๆเราเชื่อว่ามันก็ยังดีอยู่หมายถึงการเป็นสิ่งนี้มันนำพาอะไรมาอีกเยอะมากจริงๆเราได้ทำสารคดีที่เกี่ยวกับที่เราเป็นเนื้องอกกับผู้กำกับคนหนึ่งที่เราอยากร่วมงานด้วยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เราโอเคคือมันเป็นไปแล้วด้วยเราก็เลยยอมรับมันคนรอบตัวยังมองว่ามันยังอันตรายอยู่ไหมตอนนี้นะหนูไม่ค่อยมองอะไรแล้วเพราะหนูทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆคือถ้าเราตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นว่ามันกำลังจะโตขึ้นแล้วนะเราต้องไปหาหมอแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความกังวลตลอดเวลาหนูว่ามันก็จะไม่มีความสุขวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเหงาไหมวาเลนไทน์ปีนี้ไปกินข้าวกับแม่ค่ะแล้วแม่กับแฟนแม่ก็นั่งคุยกันเรื่องการเจอกันของเขา17ปีแล้วให้เราฟังเราก็เป็นพยานรักของเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งค่ะยิ้มไม่มีเดทส่วนตัวเหรอไม่มีค่ะไม่มีเลยมันนิ่งอะไรขนาดนั้นไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูโอเคนะแฮปปี้มากๆกับการอยู่บ้านอ่านหนังสือดูอนิเมะชอบความเป็นส่วนตัวจริงๆเราเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงมากๆซึ่งเขาก็ต้องเข้ามาในโลกของเราได้ด้วยและไม่ได้เข้าง่ายด้วยหนูว่าคนที่มีความสุขกับตัวเองจะเข้าใจดีค่ะว่าการที่จะมีใครสักคนนึงมาแชร์ตรงนั้นไปเราต้องพร้อมที่จะแชร์กับเขามีคนพยายามเข้ามาอยู่ในโลกของเราไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะโล่งขนาดนั้นเลยค่ะหัวเราะไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะค้นหาด้วยซ้ำหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยแค่ตื่นมาทำกับข้าวดูการ์ตูนอ่านหนังสือถ้ามันมีใครมาคุยก็คุยได้แสดงว่าก็มีคนจีบอยู่ไม่มีค่ะคนคุยก็ไม่มีโสดสนิทมากค่ะยิ้มหาโอกาสยินดีน้องแอลลี่สอบใบขับขี่ผ่านแล้วก่อนร่วมเล่นคอนเสิร์ตรวมมิดเฟสมาเชียร์ลูกสาวได้มายินดีกับลูกด้วยคุณพ่อปลื้มมากอมรินทร์หาโอกาสยินดีน้องแอลลี่สอบใบขับขี่ผ่านแล้วก่อนร่วมเล่นคอนเสิร์ตรวมมิดเฟสอมรินทร์นิติพลเผยโมเมนต์บรรยากาศคอนเสิร์ตรวมมิดเฟสโดยโพสต์ประกาศมาเชียร์น้องแอลลี่อัจฉริยาลูกสาวด้วยว่าเชียร์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  ALLY พร้อมทั้งโพสต์รัวๆ ร่วมเฟรมกับตูนบอดี้สแลมและสมาชิกทั้งวงเลยก่อนจะโพสต์ปิดท้ายรวมเฟรมลูกสาวสุดเลิฟพร้อมแคปชั่นสุดปลื้มใจได้มายินดีลูกด้วยว่าหาโอกาสไปยินดีกับแอลลี่ที่สอบใบขับขี่ผ่านแล้วทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในบ่ายวันเดียวกันก่อนที่น้องจะมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตรวมมิดเฟสยินดีกับแอลลี่จริงๆนะเธอI'm not afraid to die.